ันก็มันจะเป็นมีวิธีการทอดทำให้แบบกรอบอร่อยเหลืองน่าทานนะคะเบลจะโดนนั่งเสื่อลองคุยไปอยู่ร้านเช่าตอนหลังๆก็คิดว่าเปิดให้นานดีกว่าก็พอหมดทุกวิ่งไปซื้อมาได้ต้มใหม่หรือต้องกินน้ำมีแต่หมูอะไรก็ได้เนี่ยก็จะพอที่ทุกพอหลังจะต้มค่ะแล้วก็มีให้เราถือการผสมโอเคครับ
ทำตอนทอดเนาะค่ะดิ่งเดียวสวยตอนนี้เราก็มีก็คือข้าวมันไก่ถาดข้าวมันไก่กรอบถาดนะคะข้าวมันข้าวยำไก่แซ่บแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยเข้ามามีก๋วยเตี๋ยวบางคนมาข้าวมันไก่หมดก่อนก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวเขาก็บอกโอเคก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยเหมือนกันกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ยอดขายเป็น100ถาดเลยค่ะวันหนึ่งเป็น100ถาดจากเมื่อก่อนขายตรงๆคือขายข้าวได้แค่วันละกิโลเอาง่ายๆเมื่อก่อนเงียบก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็ขายก๋วยเตี๋ยวได้ขายได้เรื่อยๆพออยู่ได้แต่พอมามีข้าวมันไก่ถาดเข้ามากับกลายเป็นขายทีนึงแบบข้าว15กิโลแล้วแบบไก่นี่40 50โลเลยแบบหมดแล้ววันนึงได้ยอดขายประมาณ 6-7,000 8,000 ต่อวันจากยอดขายแค่พันกว่าบาทถึง 2,000กลายเป็นแบบ2เท่าตัว3เท่าตัวแบบว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เลยแบบภูมิใจมากไม่คิดว่ามันจะว้าวในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วเราจะสามารถทำให้เราขายได้ขนาดนี้เพราะว่าส่วนมากไปที่ไหนก็มีแต่คนบอกว่าโอ๊ยขายไม่ค่อยดีเลยเศรษฐกิจแบบนี้แต่เรากลับมาบูมทำให้แบบคนเข้ามากินเยอะอะไรเงี้ยคือคนชอบแล้วแบบบางคนแบบเศรษฐกิจแบบนี้บางคนมาแบบครอบครัวเดียวมา4คนสั่ง2ถาดก็กินอิ่มแล้วไม่ต้องมาสั่ง4จานอะไรเงี้ยถาดละ50บาทราคาเดียวก็คืออิ่มได้ทั้งครอบครัวได้คือแบบสูตรก็คือเป็นคนที่เสิร์ชหาแล้วทีนี้แบบว่าไปลองชิมมาแล้วก็ไปเรียนจากที่กรุงเทพค่ะจากพี่ตอนนี้พี่เจ้าของสูตรเขาก็อยู่เขาก็มาเปิดอยู่ที่สุรินทร์เขาก็เป็นก็มีมาดัดแปลงเพิ่มให้เท่ากับคนบุรีรัมย์เนาะคนบุรีรัมย์เขาชอบกินรสจัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความแต่งเพิ่มความเผ็ดความหวานอะไรแล้วมาลดความหวานความเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคล็ดลับของเราก็ต้องเน้นการหมาการคือเราจะต้องเช็คทุกอย่างคือจับเวลาแล้วก็จะช่างตาช่างทุกอย่างตรงเป๊ะคือไม่มีว่าวันนี้มาอร่อยวันนี้ทำไมไม่วันพรุ่งนี้ทำไมรสชาติไม่เหมือนเดิมทุกวันรสชาติจะต้องเหมือนเดิมเพราะว่าเราใช้ตาช่างในการช่างทุกวันเน้นของสดทุกวันเราต้องไปจ่ายตลาดเองที่แมคโครไปแมคโครทุกวันตอนเช้าทุกอย่างเช็คของเองค่ะอะไรนะคะถ้าลูกค้าอยากมาทานนะคะลูกค้าจะหายากหน่อยหลายคนโทรมาว่าอยู่ตรงไหนคะหาไม่เจอคือร้านจะอยู่ตรงหน้าตลาดทองนะคะหลังเซเว่นเลยซอยถนนธานีซอย9ติดโรงแรมคูค่ะตรงหลังเซเว่นเลยเขาเรียกคนแถวนี้เขาจะรู้ว่าซอยคิดจะจัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะติดกับเซเว่นหน้าตลาดทองหลังเซเว่นค่ะง่ายๆก็คือส่วนมากคนที่จะมาก็ง่ายก็คือแถวบกสหน้าตลาดทองหลังเซเว่นค่ะ